ิดอันดับคะแนนล่าสุดหลังวอลเลย์บอลสาวไทยฟอร์มดุชนะแคนาดาได้สำเร็จความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์แรกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติแคนาดาเมื่อเวลา 18:00 น.ตามเวลาประเทศไทยผลปรากฏว่าทีมสาวไทยสามารถเอาชนะทีมสาวแคนาดาไปได้3-0เซตแม้ไร้เพียวอัชราพรคงยศซึ่งเป็นการคว้าชัยชนะนัดแรกในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์แรกที่ตุรกีอย่างสวยงามสำหรับผลคะแนน 25-17 26-14 และ 25-21โดยการแข่งขันรอบต่อไปในวันพรุ่งนี้ทีมสาวไทยจะพบกับทีมโปแลนด์